สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้ยายแววพาพี่น้องมาเบิ่งสมุนไพรบ้านๆสมุนไพรอันสาบเสือสรรพคุณก็คือเป็นสมุนไพรหามเลือดมีดบาดมีดบาดหรือว่านี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะเนี่ยอันมาเปิดนายางมีดถือว่างหันนี่บาดไม่มีแววสิเอาอันนี้ย่องใส่ได้บาดนี่ย่องใบมันใส่ย่องย่องให้มันออกน้ำแล้วยายแววก็สิเอามาแปะปากบาดออกน้ำแล้วพี่ค่ะพี่น้องยายแววเอาย่องใบมันนั่นย่องใบมันมุนๆแล้วก็สิเอามาแปะปากบาดบัดที่นี่เลือดมันก็สิบ่มีได้บาดนี่นี่ยายแววมาย่องใส่เบิ่งดูค่ะพี่น้องจากวังหันนี่กับเมื่อกี้นี่เป็นจังใดแตกต่างกันบ่สมุนไพรสาบเสือเป็นสมุนไพรที่ห้ามเลือดได้ดีที่สุดค่ะพี่น้องเมื่อกี้นี่ยายแววกรีดยางไปมาเปิดนายางเลือดไหลซึมออกย่องตัวนี้ใส่เนี่ยย่องสาบเสือคำนั้นอันภาษาพื้นบ้านอีสานบ้านยายแววก็เอิ้นบ้านต้นฝรั่งนั่นล่ะค่ะพี่น้องต้นฝรั่งนั่นยอดมันยายแววอันเอามาย่องมาหันนี่ย่องแล้วแล้วย่องก็น้ำมันก็มาแปะปากบาดหายกับตาเลยค่ะพี่น้องดีคักมีดบาดเกี้ยวบาดของมีความบาดละค่ะพี่น้องบาดแล้วเลือดไหลนี่ไม่ต้องไปคิดยากต้องไปหาหมอยากถ้าบ่ถึงขันว่าได้เย็บปากบาดยายแววเมื่อกี้เห็นบ่ยายแววก็อันย่องสาบเสียใส่เม็ดซิลีบ่ออกเท่าเย็นพี่น้องอันนี้คือสรรพคุณของสมุนไพรสาบเสือขึ้นอยู่ตามท้องไห้ท้องหน้าน้ำดงน้ำปลาคลิปนี้ยายแววก็เอาสาระเล็กๆน้อยๆมาเบาสู่พี่น้องฟังมาให้พี่น้องได้รับชมสรรพคุณของสมุนไพรสาบเสือพืชสมุนไพรที่เกิดจากธรรมชาติโดยที่เฮาบ่ได้ปลูกมันเกิดธรรมชาติน้ำดงน้ำปลาน้ำตรงไห้ตรงหน้าเอามาใส่แพ้สดสามารถหามเลือดได้ทันทีค่ะคลิปยายแววสิเป็นคลิปโดดพุ่นโดดพี่น้อยก็จับเอาอันนี้มาน้อยก็จับเอาคลิปนี้มาบ่ได้ตลอดคือจังคลิปของพี่น้องบางท่านด้วยค่ะผู้เฒ่าเฮ็ดคลิปเนาะค่ะย่างไปนี่ไปเห็นข้อมูลดีๆย่างไปนี่ไปเห็นสาระดีๆก็อยากเอามาแค่ประสบการณ์ให้พี่น้องได้รับชมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมียายแววอีกค่ะคลิปน้ำมื้อหน้าพบกันใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ